ห้างเปิดใหม่ท็อปส์คลับอยู่แถวเซ็นทรัลพระราม2ต้องมาเดินเล่นซะหน่อยแล้วเขามีอาคารจอดรถของตัวเองนะคะไม่ต้องจอดที่เซ็นทรัลพระราม2นะเดี๋ยวเดินไกลจอดรถเสร็จแล้วก็เดินเลาะเข้ามามีร่มเงานิดหน่อยกันแดดกันฝนเวลาทำการค่ะมาเดินดูทั่วๆกันดีกว่าว่าเขาขายอะไรบ้างของส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะพวกนี้เล่นเกมราคาแค่แสนเจ็ดเองแสนเจ็ดหรอตายแล้วสีชมพูจะถูกหน่อยนะสีชมพูอยู่แค่159,000ตรงนี้มีขายแอร์ขายเครื่องซักผ้ามีขายถั่วหลายๆอย่างนะคะน่ากินอ่ะแต่ว่ากระปุกใหญ่มากโซนนี้ขายเครื่องดูดฝุ่นหันมาอีกทีนึงก็ขายโต๊ะปิกนิกเวลาไปออกแคมปิ้งบาสเกตบอลยี่ห้ออะไรดูดิก็มันเห็นเขียนภาษาเงียบงั้นแปลว่าแบรนด์รุ่นเนาะสปอร์ตบราแบบแบรนด์เนมพูม่าขายถุงเท้าค่ะคุณภาพดีผ้าหนาทีเดียวกางเกงคาววินคลาย 2,000 กว่าบาทแต่ไม่มีห้องรองอ่ะ560บาทร่มพอแฝงยางของเล่นของน้องหมาเอาไว้ดึงมีดหั่นสเต็ก79บาททำมาจากเมืองจีนมีของแพงกับไม่แพงผสมกันอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวค่อนข้างจะครบนะใครขึ้นคอนโดใหม่มาซื้อได้เลยกระติกเก็บความเย็นทัมเบิล30ออนค่ะ 1,259 บาทอันนี้เขาเขียนไว้ว่ากระติกทรงคลาสสิกแต่เราว่าเหมือนกระติกน้ำโบราณสมัยก่อนค่ะคนจีนที่ต้มน้ำชาสายแคมปิ้งคงจะชอบมันดูแข็งแรงดุบดุนอันนี้เป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเขาเขียนไว้ว่า6แคมใส่เบียร์ได้6กระป๋องโต๊ะปิกนิกแคมปิ้งมีทั้งไซส์ใหญ่ไซส์เล็กไม่รู้ว่าราคาดีแคทลอนกับที่นี่ที่ไหนจะถูกกว่ากันเต็นท์หลังใหญ่มากเลยไม่ได้ดูราคายี่ห้อก็ไม่รู้รู้แต่ว่าน่าจะนอนกลิ้งกันได้หลายคนอะไรร่มราคาหลักพันใช่หรอทำไมร่มมันแพงขนาดนี้เก็บอยู่ในเนี้ยอ๋อมันเล็กมากแล้วน้ำหนักก็เบามากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แน่ร่มน่ารักนี่ยี่ห้ออะไรนี่ยี่ห้ออะไรรู้สึกมีแบรนด์ด้วยนะมีแบรนด์แต่อ่านชื่อแบรนด์ไม่ออกเขียนว่าบีเนอันเดอร์ป้ายของร่มมันก็เขียนไว้ว่าร่มกันฝนแต่จริงๆแล้วดูแล้วน่าจะกันฝนอันหนึ่งกันแดดอันหนึ่งให้เปรียบเทียบขนาดของคนกับเต็นท์นะคะถ่ายอันนี้เพื่อที่จะบอกว่าที่นี่นำของ Costco มาขายค่ะ Kirkland ก็ของอเมริกาการจัดวางสินค้าที่นี่เขาจะปนไปปนมานะหมุนไปทางหนึ่งก็เจอของแบบหนึ่งหมุนไปอีกทางหนึ่งก็เจอของอีกประเภทหนึ่งข้างหลังเป็นของเด็กเล่นผู้ใหญ่เล่นก็ได้ลิขสิทธิ์ป่าวบ้าน
ขาเรียกอะไรนะต้องจรวดยี่ห้อนี้ลำนี้แบบนี้อะไรเงี้ยกุญแจให้หรอให้เด็กเล่นใช่ไหมเออจะได้ไม่เจ็บเนอะถ้ามันเป็นพลาสติกมันอาจจะเจ็บน่ารักว่ะในที่สุดเราก็ได้เจอกันนะเจ้าวิลสันเสื้อผ้าของหมาตัวไม่ถึง200แล้วว่าเราดูไม่ผิดนะทำไมราคาถูกจังเลยฮะแผนที่ของที่นี่ค่ะแบ่งเป็น3โซน A B C ห้องน้ำมีแค่2โซนเท่านั้นนะทางเข้าและทางออกเท่านั้นเครื่องครัวสแตนเลสสำหรับงานหนักอย่างเช่นโรงแรมหรือร้านอาหารขนาดใหญ่ 86,349 น่าจะเป็นฟืนสำหรับทำอาหารแต่ไม่รู้จะเป็นเกี่ยวกับสโมกกี้หรือเปล่านะที่กริลใช้กับถ่านไม้เล็กๆ เหมาะสำหรับ2คนเอาป่ะแบบนี้สามารถเอาไปทำเป็ดอบควันอ้อยได้หลักราคาก็ไม่แพงนะ 3,000 กว่าบาทแต่ตัวสีแดงเนี้ยราคาเอาจริงเอาจังนะ 50,000 หรือ 80,000 ก็ไม่รู้หนักมากเบรนน่ะขมจังเลยอเมริกาโน่เข้มปี จาเมกาตัวนี้ดีนะสดชื่นไม่แรงมากเพียงนิดๆสดชื่นจริงแล้วเข้ามาสู่โซนที่2แล้วให้ชมขนาดของโกดังนะใหญ่โตมากโซนนี้จะเป็นของกินนะคะแล้วก็มีเทสติ้งเยอะแยะเลยขวดเล็กๆอ่ะเหมือนกันเหมือนกัน1.8 กิโลมาจากออสเตรเลียมันใหญ่มากหนักมาก 1.8 กิโล470 404 469 470 บาทเขาไม่ขายอันเดียวเขาขาย2อันเวทโรสด้วยเป็นเลมอนเคิร์ฟทุกอันขาย2อันหมดเลย329วิหนักมากหนักมากมากหนักมากมากห้ามตกแตกนะเนี่ยน้ำผึ้งจากแมคคาเดเมียไม่เคยเห็นเลยอ่ะเคยเจอแต่น้ำผึ้งจากลำใหญ่แอปพิคอตแยมก็ชอบอันนี้เป็นนมจากออสเตรเลียราคาสมาชิก208บาท1กล่องมี1ลิตรแต่ขายเป็นแพ็ค241บาทนะเนี่ย500กรัมเนี่ยแต่มี2แพ็คเอว่าแพงไปหน่อยน้ำตาลธรรมดาราคาสมาชิก244บาท
1กิโลน้ำตาลทำไมแพงขนาดนี้1กิโลแล้วแต่เราต้องไปเฟรนช์ฟรายเองใช่ไหมคือขายแต่สปอร์ตอร่อยผงทัฟเฟิลมาถึงซอยบะหมี่สำเร็จรูปอะไรอ่ะ The Devil of Fire ถ้าทานจะเผ็ดมาจากที่ไหนมาจากที่ไหนเอ่ยเกาหลีภาษาเกาหลีแต่ไม่รู้ว่าจะทำจากที่ไหนAll natural unfiltered apple cider vinegar 377อันนี้ก็แอปเปิลไซเดอร์เหมือนกันแต่คนละยี่ห้อ419ยี่ห้อนี้แพงกว่าพิวรี159บาทอยากกินน่ะแต่ว่า500บาทเองไม่กินน่ะแพงไปอ่ะแล้วดูสิกระสอบเท่าไหร่เนี่ยใหญ่โตมากเลยอ่ะเยอะไปอ่ะน้ำหนัก640กรัมพี่ถัดเรียกเออไซส์เล็กๆหน่อยไซส์เล็กๆหน่อยมาดูมีอะไรมั่งเอาที่แปลกๆที่เราไม่เคยกินอ่ะทวิสตี้เคยกินแล้วอ่ะวิกเก็ตเชดด้าอีกอันหนึ่งเลยเวเนก้าตกลงซื้ออันนี้มันห่อเล็กๆหน่อยหนึ่ง109บาทโอเคไม่แพงมากพลังงาน420กิโลแคลอรี่เราชอบกินแบบเปรี้ยวๆที่เป็นบอลซามิกปริมาณหนอมันก็เบาๆนะแต่มันก็หนักกว่าของคนไทยอ่ะ165กรัมนั่งกินกี่พอร์ชั่นไม่รู้อ่ะช่างมันอะโวคาโดสเปรย์พ็อกคราเกิลสไปซี่บาร์บีคิวอันนี้ใช่แคปหมูหรือเปล่าเมื่อกี้ก็มีแคปหมูให้เรากินน่ะบอกว่ามาจากออสเตรเลียแต่เราชิมแล้วว่าแคปหมูไทยอร่อยกว่านี่อ่ะคีโตเฟรนลี่99บาทสวัสดีค่ะมาชิมก่อนได้นะคะเป็นบะหมี่เกาหลีรสเผ็ดมากค่ะตอนแรกว่าจะซื้อตอนแรกว่าจะซื้อซื้อแล้วเนี่ยเพิ่งมาชิมเห็นไหมเราเป็นลูกค้าที่ดีตรงนี้เป็นโซน ready to eatคือซื้อไปแล้วก็ไปเข้าเตาอบไฟฟ้าแล้วก็ค่อยกินของก็จะแช่อยู่ในตู้เย็นเป็นโรสครัวซอง249บาทซื้อแล้วไปอบเองที่บ้านได้มีถั่วอยู่ข้างในไหนจะเป็นตัวฮาเซนัทมันมีถั่วอยู่ข้างใน
เดินเข้าโซนผักผลไม้สดจากเมืองนอกแล้วค่ะแม่เจ้าพระจังเธอไม่หนาวสิเธอสวมใส่แจ็คเก็ตนี่ฮะห้องนี้มันเป็นตู้เย็นชัดๆเราจะใช้เวลาเดินในห้องนี้ไม่ถึง5นาทีเราก็จะจากไปแล้วโอ้โหนี่สิเขาเรียกว่าความอุ่นใช่หรอใช่ค่ะเข้มข้นกว่าเขากินกับไข่เหรอแปลกดีเนาะกระเป๋าช้อปปิ้งของ Tops Club 259บาทใบใหญ่หนานุ่มทรงมันแปลกดีอ่ะกว้างดีฉันว่าใส่ของอาจจะ6แต่อันละ29บาทเองไหนขยับเปิดดิปีกไก่หมักซอสถุงละกิโลหนึ่งเป๋าฮื้อหอยนางรมหอยแมลงผู้โอ้ชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่หอยเชลจากอเมริกากิโลละ 2,500 บาทไก่ย่างไทยสันย่างให้เรียบร้อยแล้วซื้อกับป้าทานได้เลยราคาไม่เกิน200บาทมีชีสเบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์6มันเป็นเบอร์นะเพราะว่ามันแต่ละอันมันจะมี10สไลด์อันนี้ทราเวลชิปอ่ะดูน่ากินมากเลยอ่ะห่อเล็กๆ70กรัมราคาแรงอยู่นะ179บาทโซนขนมปังนี่คือไก่ไทสันย่างให้เรียบร้อยแล้วหิ้วกลับไปทานได้เลยประมาณไม่เกิน200ทำไมไม่เยอะเนาะมีนิดเดียวเนาะนี่เป็นแป้งทำขนมทำคุกกี้สมัยก่อนใครขายก็ไม่รู้ชอบมากเลยแต่นี่เบาไปเบาแล้วราคาโหดมาก599บาทเดินที่ Tops Club เนี่ยถือว่าได้เป็นการออกกำลังกายในห้องแอร์นะไม่เหนื่อยมากแล้วก็เสียตังค์เล็กๆน้อยๆก็ยังซื้อก็ยังๆไว้หน่อยเพราะทุกอย่างพอร์ชั่นชิ้นใหญ่มากเลยแล้วข้อดีของการที่เขาเริ่มเปิดใหม่ๆอ่ะคืออะไรคะมีให้ชิมมีของให้ชิมเยอะมากตอนนี้เราถึงทางออกแล้วนะ